สวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีผู้ชมคุณผู้ฟังครับเมื่อวานดูเรือป่ะโอ้ดูเป็นพิธีที่งดงามมากนะพี่โต้งดูที่บ้านไหมหรือว่าไปที่แม่จักรยานดูออนไลน์ฮะออนไลน์คือคิดว่าคือถ้าไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยเนี่ยก็ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆเนาะก็เป็นความภาคภูมิใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากชมแบบชัดเจนเนี่ยผมว่าออนไลน์ตอนแรกเนี่ยพี่ไม่รู้นะว่าใครเป็นหัวเรือใหญ่ในการควบคุมภาพทั้งหมดเนี่ยก็นั่งดูไปดูมาพอเห็นตอนเอ็นเครดิตเห็นพี่คนหนึ่งเขาเคยอยู่ช่อง9แล้วเขาเกษียณไปแล้วแล้วก็นึกเออเว้ยคนที่อายุมากขนาดนี้เนี่ยนะเขาจะสามารถอะแดปเทคโนโลยีนึกออกไหมมาใช้ในการคอนโทรลภาพให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความสวยงามได้ด้วยเนี่ยแน่นอนพี่โต้งพูดเข้าเรื่องนี้เนี่ยผมพอนึกออกเลยฮะว่าคือจริงๆเนี่ยเราพูดกันตรงๆนะพี่โต้งเนาะคนที่วัยวุฒิน่ะคือคนที่มีความเป็นอาวุโสอาวุโสทางด้านของการใช้ชีวิตอาวุโสทางด้านการงานเนี่ยเขาเรียกประสบการณ์ชีวิตคือประสบการณ์ชีวิตที่มากๆอ่ะพี่โต้งแม้ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนเนาะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆความจริงผมว่าก็เป็นคนยุคปัจจุบันนั่นแหละถ้ายังมีชีวิตอยู่อ่ะแต่หมายถึงว่าประสบการณ์ชีวิตมีมากมีสูงอย่างพี่โต้งงี้ใช่ไหมฮะผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศตั้งแต่เทปริวรู้จักเทปริวไหมก็สูงกว่าผมอ่ะรู้จักเทปริวไหมโอ้โหพี่โต้งมันไม่รู้จักเทปหรือเป็นม้วนใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆของม้วนที่มันมีแผ่นเส้นเทปวิ่งไปแบบนั้นเขาเรียกเทปเร็วจากเร็วเนี่ยเร็วมาเป็นคัสเซ็ตครับคัสเซ็ตแล้วก็มาซีดีผมทันคัสเซ็ตคัสเซ็ตยังทันอยู่ใช่ไหมใช่ยังทันอยู่ตอนช่วงผมเข้างานใหม่ๆผมยังไปมีโอกาสไปเรียนรู้ตัดต่อไงที่มันเป็นเครื่องหมุนๆอย่างเงี้ยเอามือหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาไงผมไม่เลยเครื่องตัดแล้วก็เลยบอกไม่เอาขอเป็นพิธีกรนั่นแหละฮะขอเป็นสื่อขอเป็นนักข่าวกับพิธีกรอย่างเดียวไม่ไหวฮะมาเทคนิคแต่เนี่ยพี่โต้งมันทำให้เราเห็นนะฮะว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันสำคัญนะวันนี้เนี่ยผมอยากจะเชื่อมเรื่องนี้ครับพี่โต้งพอดีพี่โต้งพูดมาเนาะถึงพี่ที่ท่านเคยทำงานอยู่ที่ช่องเก้าควบคุมการถ่ายทอดสดเนี่ยจากภูมิความรู้ต่างๆนะฮะประชุดประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้สะสมมาเนี่ยมันก็ไม่จำมันก็เราเรียกว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะพี่โต้งว่าการเรียนรู้เนี่ยมันคือสิ่งสำคัญคือพอมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเนี่ยพี่ก็เรียนรู้เพิ่มพูนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่ที่บอกโหเก่งเทคโนโลยีมากเลยแต่ไม่มีชุดประสบการณ์ที่สะสมมานานๆเนี่ยผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้ยังผมเนี่ยฮะเปรียบเทียบกับพี่โต้งเลยพี่โต้งมีประสบการณ์มากกว่าผมอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาแบบยังมาโซเชียลมาอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะถนัดเรื่องโซเชียลแต่ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆโอ้มันสู้ไม่ได้พี่โต้งแค่พี่โต้งมาเรียนรู้โซเชียลหน่อยนึงแป๊บเดียวพี่โต้งก็ไปได้ก็เช่นเดียวกันของผมเงี้ยเปรียบเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์โดยทั่วไปผมเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการทีวีมาก่อนเงี้ยผมจะมีเรื่องของชุดประสบการณ์ในจริยธรรมจรรยาบรรณของความเป็นสื่อใช่ไหมครับการพูดหรือว่าเขาเรียกว่าเรื่องราวที่อยู่ในหัวสมองเราเงี้ยมันจะมีเยอะเพราะเราเจออะไรมาเยอะแต่ไปเปรียบเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์สมัยนี้คำพูดคำจาคำหยาบคายหรือคำอะไรหรือการใช้คำเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ครับแล้วคุณเป็นพวกสูงวัยชราภาพแต่อย่าลืมว่าเขามีชุดประสบการณ์มากกับเด็กรุ่นใหม่โอเคคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้คุณได้สัมผัสคุณได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่มาอย่างมากมายแต่คุณอย่าลืมนะว่าการเรียนรู้ชุดประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันต้องผ่านการเวลานะพี่โต้งถูกต้องบางอย่างมันเป็นโน้ตฮาวเนี่ยโอเคต้องขอบคุณคนโบราณนะที่เขาสร้างองค์ความรู้ที่มันสามารถเบ็ดเสร็จนำไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่โนเลดนะแค่ความรู้โดยทั่วไปคือแค่รู้อ่ะแต่ยังไม่ได้เอาไปทดลองใช้ยังไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมเห็นในการพระราชพิธีนี้นะครับเราก็ได้เห็นถึง1เรื่องเลยฮะที่มันสามารถสะท้อนขึ้นมาได้เป็นตัวอย่างกับการเมืองการปกครองที่เราพยายามอยากจะพูดกันบอกว่าเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาปกครองบ้านเมืองเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองเรามองไปที่ฝ่ายบริหารเราการก็ต้องยอมรับนะประมุขของฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีใช่เมื่อวานเราได้เห็นแล้วฮะความจริงเนี่ยเธอเนี่ยผมสงสารนะผมเห็นใจท่านนายกมากเลยนะเรื่องเดียวกันใช่มั้ยน่าจะเรื่องเดียวกันแหละที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีครับผมให้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ช่วยลุ้น
ส่งเสริมสนับสนุนนะเพราะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ใช่มั้ยฮะเป็นคนรุ่นใหม่30ไปปลายอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอย่างท่านฝ่ายตุลาการใช่มั้ยฮะฝ่ายตุลาการก็ท่านประธานศาลฎีกาใช่มั้ยฮะผมจำชื่อท่านไม่ได้นะขออภัยด้วยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยแต่ทุกท่านเนี่ยด้วยชุดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ทางด้านการเมืองทางด้านอะไรเนี่ยผมว่าทุกท่านเนี่ยวางตัวอย่างสวยงามอย่างสงบเรียบร้อยนะครับแล้วเย่นอย่างยิ่งเช่นการพระราชพิธีเมื่อวานนี้ที่ต้องเดินตามเสด็จเดินตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใช่ไหมฮะแล้วก็อีกทั้งสองพระองค์เนี่ยเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เนี่ยผมมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของกาลเทศะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะพลาดไม่รู้แหละในความรู้สึกของเราท่านนายกเองก็อาจจะเปรียบเสมือนว่าเป็นข้าราชบริพารที่ต้องแบบรีบเดินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถวายก็มีทหารอยู่นะไม่ใช่มีราชเรื่องนี้ผมนั่งคุยก่อนหน้านี้นะบอกว่ามันมีสองสมมติฐานสมมติฐานแรกเนี่ยคือเธอไม่รู้จริงกับสมมติที่สองเธอวิชาที่สองคือว่ามีคนบอกเธอแต่ว่าเธออาจจะลืมหรือว่าประมาทเลยไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่ว่าเข้าใจได้เข้าใจได้พี่โต้งผมก็ไม่ได้ตำหนิเธอนะแต่ผมกำลังอยากจะเอาเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยไปให้กับคนทุกกลุ่มทุกรุ่นที่คุณชอบพูดบอกว่าบางอย่างอะโอ้ยเรื่องจารีตประเพณีวิถีวัฒนธรรมหรือเรื่องของการแบบระเบียบวินัยที่ต้องฝึกฝนน่ะแล้วก็บอกว่ามันไม่มีความสำคัญหรอกคนเรามันเท่ากันมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องคนเท่ากันด้วยซ้ำไปนะพี่โต้งถูกไหมฮะเพราะบริบททางสังคมเนี่ยตีความผิดผมยังไงมาเลยใครอยากมาตีความกับผมเรื่องความเท่าเทียมเรื่องคนเท่ากันมาตีความกับผมเนี่ยผมบอกเลยบางอย่างผมก็ไม่เท่าคุณบางอย่างคุณก็ไม่เท่าผมแต่บริบทของสังคมในภาพรวมภาพใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใหญ่ระดับประเทศใหญ่ระดับโลกเนี่ยพิธีการต่างการฝึกฝนกาลเทศะระเบียบการใช่ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยพี่โต้งมันคือเรื่องสำคัญที่โลกใบนี้มนุษยชนที่เขาเป็นผู้มีอารยธรรมเขายอมรับกันแม้แต่คนป่าบางทีอ่ะพี่โต้งเราเห็นเผ่าพันธุ์ป่าที่ยังอยู่กันเนี่ยเขาก็ต้องมีลำดับขั้นตอนมีพิธีการมีการมีกาลเทศะหรือแม้แต่ฝูงสัตว์นะพี่โต้งเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเอาผมพูดแค่เป็ดนี่แหละเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวจ่าฝูงตัวผู้นำใช่ไหมฮะแล้วไอ้ตัวหลังๆเนี่ยหรือไอ้ตัวที่เป็นลูกน้องเนี่ยคือก็ต้องให้ความเคารพมันคือเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการฝึกฝนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับนายกรัฐมนตรีในการเดินตามเสด็จเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้สังคมต้องรับรู้และต้องได้เห็นถึงความสวยงามถึงสิ่งที่ทั่วโลกประชาคมโลกเขาได้ยอมรับในพิธีการพระราชพิธีหนึ่งเดียวในโลกตอนนี้ผมบอกเลยการพระราชพิธีเมื่อวานนี้ที่เราได้เห็นนะครับพระยุหยาตราทางชลมาศหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกพิธีการนี้เราได้เห็นหลากหลายอย่างมากเลยครับในความเป็นวิถีวัฒนธรรมไทยจารีตประเพณีเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของชาติเศรษฐกิจเรื่องอะไรครับเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวเรื่องของในการที่จะทำหัตถกรรมต่างๆจิตรกรรมต่างๆที่ออกมาทั้งเกลือทั้งเขาเรียกว่าผมใช้สามัญชนนะทั้งผ้าม่านทั้งอะไรหลายๆอย่างเรื่องอันนี้เรื่องเศรษฐกิจได้นะสังคมก็เห็นแล้ววิถีวัฒนธรรมที่เรามีการฝึกฝนมาสุดท้ายแล้วเรื่องของความมั่นคงเราได้เห็นครับว่ากองทัพเรือได้มีการทั้งทำมาถวายการอารักขาถวายความปลอดภัยทั้งโอ้โหมันคือเรื่องเล่าที่เราต้องบอกได้ว่าชนชาติไทยนี้มีที่มาที่ไปอย่างมีอารยธรรมเป็นอารยชนเต็มตัวก็อยากจะฝากบอกไว้แล้วครับว่าเรื่องคนเท่ากันน่ะหยุดพูดกันเถอะคนจะเท่ากันคนจะมีศักดิ์ศรีคนจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนใช่เปรียบเทียบก็เสมือนกับสัตว์ต่างๆฮะถ้าดุร้ายนะก็ขังกรงไว้ถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกฝนให้เข้าร่วมสังคมเข้าร่วมกับใครก็ได้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงคนเราจะมาเป็นผู้นำการประชาคือเรื่องสำคัญครับมาเรื่องของทั้งความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญครับ
บการณ์นี่ถือได้ว่าแต่เหตุการณ์ว่าหากมาบอกว่าชนผมจะเลือกพรรคคุณมาได้อันดับ2แล้วคุณก็จะตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณก็ได้รับการบวชมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอย่ามาแค่นี้ฮะแต่คุณต้องมีภูมิคุณต้องมีคุณภาพติดตัวมาหน่อยอย่าให้เสียชื่อคุณพ่อคุณแม่ของคุณฮะคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยผ่านชุดประสบการณ์มาเยอะเนาะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอย่าให้สังคมเขาต้องมาต่อว่าต่อขานว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อบรมสั่งสอนเลยเหรอเรื่องทำไมเดี๋ยวนะผมคุยกับคน 3-4 คนทำไมใช้ประโยคนี้หมดเลยนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะทุกคนแหละเราต้องยอมรับเลยนะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามฮะอย่าให้เสียไปถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยแม้ว่าจะมีหลายตำแหน่งแม้ว่าจะมีทั้งอดีตนักโทษชายเด็ดขาดติดตัวอยู่ไปตลอดชีวิตต่อให้จะมีใบบริสุทธิ์อะไรมาแล้วแต่คุณก็เคยเป็นอดีตนักโทษชายมันก็ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเขาบอกว่าคนเราเนี่ยทำกรรมดีก็ติดตัวทำกรรมชั่วก็ติดตัวมันปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้แต่อย่าลืมว่าคุณพ่อเนี่ยก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยถูกไหมครับพี่โต้งถึงแม้ว่าสมัยหลังนี่จะโดนอะไรไปก็ว่ากันไปส่วนคุณแม่เนี่ยเข้าในแวดวงสังคมเข้าในเรื่องของการพระราชพิธีอะไรต่างๆเนี่ยคือผมเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้อย่าต้องให้มีคนมาว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สั่งสอนมันคือขั้นพื้นฐานเลยนะพี่โต้งตัวเองเราทำอะไรไว้อย่าให้เสียไปถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะก็อยากจะบอกว่าเราก็ขอให้กำลังใจนะยังให้กำลังใจอยู่ได้แต่ผมแปลกใจอย่างนี้ในเมื่อพ่อก็เคยเป็นนายกมาก่อนครับก็เคยผ่านกระบวนการแล้วก็วิธีการแบบนี้มาก่อนครับไม่สั่งสอนจริงอ่ะไม่แปลกใจหรอกพี่โต้งมีคนคุยกับผมว่ามีคนบอกว่าก็ขนาดคุณพ่อของท่านนายกเนี่ยยังเคยอาถรรพ์เหิมเกริมไปจัดพิธีกรรมในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วยังเคยทำมาเลยยังไม่รู้เลยว่าจารีประเพณีเนี่ยสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนควรครับแล้วก็นะมันก็อาจจะมีการพังเผยเนี่ยแหละผมก็เลยจะบอกว่าทุกคนครับเราอยากมีคุณภาพเราอยากเป็นคนที่มีศักดิ์มีสีมีเกียรติอยากให้ผู้คนเขายอมรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตำแหน่งนั้นๆมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาสวมหัวมีตำแหน่งรัฐมนตรีมาสวมหัวมีตำแหน่งอะไรมาสวมหัวแล้วคนเขาจะให้เกียรติคุณเท่านั้นไม่ใช่ฮะเกียรติมันต้องมาจากตัวตนของเราเกียรติมันต้องมาจากการรู้จักกาลเทศะการฝึกฝนของเราว่าเราควรจะเข้าสังคมในแบบไหนและเรื่องเกียรติยศและศักดิ์ศรีพี่โต้งมันไม่ได้มาจากเรื่องของรากเหง้าต้องเดี๋ยวพอดีมีสายเข้าขออภัยผมลืมปิดไอ้นี่ระบบเดี๋ยวผมขอปิดแค่ท้ายนิดเดียวฮะจบละเมื่อกี้พูดถึงไหนได้ป่ะครับเรื่องถึงเกียรติยศเรื่องเกียรติยศต่อเลยได้ไหมก็ต่อเลยก็ได้ต่อเลยได้ครับต่อเลยได้ครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับเรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีพี่โต้งสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวตนของเราและเรื่องว่าเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงให้คนเคารพให้คนเขายอมรับในเกียรติยศของเราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะถ้าจะบอกว่าคนเท่ากันเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าทุกคนเท่ากันหมดครับเกียรติยศและศักดิ์ศรีเราจะมีได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนคนรวยคุณสามารถมีได้เท่าที่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถคุณจะมีการฝึกปฏิบัติในเขาเรียกว่าเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามของประเทศชาตินั้นๆได้หรือไม่แล้วคุณจะพัฒนาตัวตนของคุณน่ะไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าจุดสูงสุดของชีวิตในการพัฒนาประเทศนี้ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แล้วฮะคนเราเท่าเทียมกันแล้วฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องของว่าท่านจะเป็นใครหรือว่าประชาชนจะเป็นใครหรือว่าในประชาชนกันเองแล้วจะเป็นใครครับเราสามารถที่จะมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีได้ครับอืมครับอ่ะเอาละวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนฝากไว้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ขอบคุณมากครับพี่โต้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ